ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะอยู่ผม YGDC ในเกม Cat Twin Sanity มันใกล้จบเกมแล้วล่ะฮะเอาง่ายๆนะผมเล่นมาถึงเกาะสุดท้ายแล้วฮะเป็นเกาะภูเขาไฟนะ Twin Sanity Island แล้วเพชรเกาะนี้ไม่ได้เก็บง่ายๆไม่ได้เก็บได้หมูหมูไม่ได้เก็บง่ายๆเก็บโคตรยากเลยนะแต่ละเม็ดเนี่ยโอเคฮะผมได้โหลดเซฟใหม่ละพอดีมันออโต้เซฟเมื่อกี้ไงฮะเราเดินไปดูกับเจอเหตุการณ์ดีกว่านะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอกับดร.เอ็นนะฮะโดยที่ Evil Cat เนี่ยหรือแคทด้านมืดเนี่ยแคทด้านลบของเราเนี่ยแคทด้านมืดแคทด้านชั่วร้ายเนี่ยใช่ฮะนะแคทบุคลิกชั่วร้ายเนี่ยได้จับตัวนีน่าโคเทคไว้นะจับตัวนีน่าโคเทคไปเป็นตัวประกันเพื่อดร.เอ็นแกก็เลยจะมาตามไม่ใช่จะมาตามตัวจะมาเขาเรียกว่าอะไรจะมาช่วยเหลือนีน่าโคเทคแต่ว่า Evil Cat เนี่ยไม่ปล่อยนีน่าโคเทคไปง่ายฮะดร.เอ็นแกตามเขาเรียกว่าจะมาตามนีน่าโคเทคไปแหละฮะโดยที่นีน่าโคเทคเนี่ยฮะเขาเป็นน้องสาวไม่ใช่ดิเป็นหลานสาวของดร.เอ็นนะไม่ใช่เป็นซิสเตอร์เป็นน้องสาวดร.เอ็นอะไรมาเนี่ยแหละฮะนั่นแหละฮะเขาก็ไม่ยอมไงฮะดร.เอ็นเขาก็ไม่ยอมไงแบบที่อีวิลแคทได้จับตัวเข้าไปนะนั่นแหละฮะเขาก็เลยมาจะมาช่วยเหลือกันปรากฏว่าอีวิลแคทนี่ไม่ยอมนะโอเคมาดูฉากคัตสกรีนดีกว่านี่อีวิลแคทปล่อยตัวน้องสาวฉันออกสักทีเถอะนะเร็วๆนะอย่ามีเจรจากับฉันก็ว่ามาลองท้าอย่านะฉันหนีไปไหนล่ะไอ้โคตรเห็ดดูมันไล่ตามไปดูแล้วมันจับตัวเป็นตัวประกันไม่ได้จับมาทำไมก็ไม่รู้อะโอเคผมจะมาโชว์เก็บเพชรทีละเม็ดเลยฮะผมจะเก็บจากเพชรที่มันง่ายสุดไปยังเพชรที่ยากสุดเลยนะด่านนี้ฮะเพชรมีทั้งหมด6เม็ดตามคือถึงแม้งแต่ละเม็ดคือด่านนี้ไม่ได้เก็บได้หมูไม่ได้เก็บง่ายๆคือมันเก็บโคตรยากแล้วมีเทคนิคมันต้องมีเทคนิคนะฮะเก็บยากมากเนาะอันไหนเก็บง่ายสุดนะเม็ดนี้น่าจะแค่ใช้ระเบิดไปโดนมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะแต่ละเม็ดผมสำรวจเซเวดูแล้วฮะผมเคยเจอละเพชรข้างบนนี่เก็บง่ายกว่านะฮะไปดูผมจะไปเก็บเพชรไอ้สีชมพูก่อนเลยมันเก็บง่ายสุดละไอ้เพชรนี้เม็ดนี้ยังเก็บยากอยู่นะฮะโอเคเราไปเก็บเพชรเม็ดนู้นดีกว่าเอาสีชมพูก่อนเลยฮะสีชมพูนี่แม่งง่ายสุดละแค่ขมาตรงนี้ก็ได้แล้วฮะสีของครูนะฮะมันไม่ได้ยากแต่มันแค่รับไปเฉยนะเห็นไหมฮะนอนก็ข้ามไปก็เก็บได้ละเป็นเพชรที่เก็บง่ายบอกตามตรงนะว่าเป็นเพชรที่เก็บง่ายที่สุดและแถมง่ายที่สุดในบรรดาด่านไอ้เขาไฟและไอ้ด่านไอ้สวินเซเนตี้ไอแลนด์ละเนี่ยเก็บง่ายๆเลยเก็บมาเม็ดหนึ่งแล้วง่ายๆเห็นไหมฮะโอ้โหได้แล้วเม็ดหนึ่งง่ายๆเลยคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วผมลองไปไล่ดูด้วยว่ามีเม็ดไหนที่มันเก็บง่ายบ้างนะจะได้ไปไล่เก็บแม่ให้ครบทุกเม็ดเลยนะอันนี้เป็นเพชรสีแดงนะสีแดงนี่ยังยากอยู่นะฮะไม่รู้เก็บยังไงนะฮะสีแดงไม่มีบานเดียร์ล้อมด้วยนะฮะก็เหลืออีก5เม็ดนะที่ต้องเก็บก็คือมีสีทองสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเขียวอะไรใช่ไหมนั่นแหละสีเขียวนี่นะฮะจำไว้ผมจะรู้นะว่ามันเก็บมันมีทั้งหมดกี่เม็ดอ่ะจะได้ไปไล่เก็บให้ถูกนะฮะข้างบนจะไม่ผิดเป็นสีอะไรข้างบนสีขาวนะฮะข้างบนสีฟ้าสีฟ้าหรือสีขาวกูไม่รู้อะแต่ตรงนั้นสีทองเนี่ยไอ้สีทองนี่เก็บยากอยู่เก็บไปเม็ดแรกก็แม่งโคตรง่ายเลยตรงนี้เป็นสีอะไรจำได้ไหมตรงนั้นอะจำได้ตรงนั้นไม่สีอะไรลองวิ่งไปดูดิมันด่านมันกว้างนะฮะสีอะไรสีขาวนะฮะใช่เหรอฮะสีขาวว่ะอันเนี้ยสีขาวนะฮะอันนี้สีขาวนะฮะมีบาเรียร้องอยู่จะเก็บยังไงวะเนี่ยใช่เก็บพูดยากเลยแหละข้างบนสีทองนะฮะแล้วข้างบนนู้นก็สีฟ้านะฮะโอเคเข้าใจละโอเคเราจะเซฟไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะผมจะเก็บทีละเม็ดให้ดูโชว์เก็บทีละเม็ดให้ดูแบบสดๆเลยแล้วกันเฮ้ยอีพุ่งตบโอ้โหอีเวนโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วโอเคผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันเราคลิปหน้าผมจะไปโชว์เก็บเพชรให้1คลิปต่อ1เม็ดพอเพราะว่าด่านนี้มันเก็บเพชรยากพอกับด่านน้ำแข็งเพราะเผยเยอะยากกว่าด่านน้ำแข็งหลายเท่านักนะโคตรยากเลยโอเคขอเซฟไปก่อนนะเซฟอิงดาต้าไปนั่นแหละฮะโอเคฮะแล้วคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วนะจุ๊บ